การควบคุมตามพระราชกำหนดนั้นสถานที่ควบคุมเหล่านั้นต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันไม่ให้หลบหนีเหมาะสมสำหรับการสอบสวนการขยายผลน่าจะไม่ใช่สถานที่ควบคุมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นรีสอร์ทนะครับนอกจากนั้นที่ผ่านมาการดำเนินการควบคุมของพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่จะเห็นได้ว่าถ้ามีการร่วมการกระทำความผิดในเรื่องที่ร้ายแรงก็จะมีการแยกการควบคุมเป็นรายบุคคลนะครับไม่ปะปนกันแล้วก็การเยี่ยมก็จะต้องเคร่งครัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายสภาทนายความมีข้อสังเกตว่าการสอบสวนนั้นไม่ควรจะตัดตอนเฉพาะการกระทำสุดท้ายแล้วก็ไปฟ้องในข้อหาเบาซึ่งจะไปฟ้องที่ศาลแขวงหลายเหตุการณ์ได้ถูกนำไปฟ้องศาลแขวงในข้อหาเบาแต่ว่าไม่สอบสวนในข้อหาหนักที่ทั้งที่มีการขอออกหมายจับในข้อหาที่หนักกว่าขอควบคุมในข้อหาที่หนักกว่านะครับส่วนนี้ถือว่าเป็นการตัดตอนกระบวนการยุติธรรมทำให้ผู้กระทำความผิดซึ่งมีโอกาสรับโทษในสถานเบาและไม่ถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักตามความเป็นจริงนะครับถ้าสอบสวนต่อไปก็สามารถที่จะนำไปฟ้องอย่างศาลอาญาได้หรือศาลอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่ศาลแขวงจะมันใช่ครับเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาที่ไปเอาข้อกล่าวหาเบาๆแล้วไม่ไปสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงไปหาข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบมันมีปัญหาอย่างไรมันมีปัญหาสิครับอาจารย์เพราะว่ามันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการช่วยเหลือ กับการกระทำของคนบางคนบางกลุ่มบางพวกเพราะว่าพฤติกรรมและการกระทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกระทำตามที่ข้อกล่าวหาเบาๆนั้น อย่างที่ท่านนายกสภาทนายความเนี่ยท่านอธิบายไว้แล้วว่าเพราะพฤติกรรมอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่ดอนเมืองอาจารย์คงจำได้จำได้แล้วมีการไปฟ้องเพียงแค่ข้อหาว่ากระทำความผิดฐานขัดพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะชุมนุมเกิน10คนครับโทษเบามากจำคุกไม่เกิน2ปีเลยไปขึ้นศาลแขวงครับแล้วศาลตัดสินให้จำคุก2เดือนครับลดสารภาพเหลือ1เดือนแล้วก็เลยรอลงอาญาเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งข้อหาเบาๆทั้งที่ดอนเมืองอาจารย์เห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่ยิงทหารเสียชีวิตไป1คนครับเพราะส่วนกลางก็คือที่ราชประสงค์ได้ส่งขวัญชัยภัยพนานำผู้คนไปตั้งด่านปิดถนนครับกักขังคนจะเข้ากรุงเทพเข้าไม่ได้ครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ตั้งด่านในที่สุดก็มีการปะทะกันเจ้าหน้าที่ตายไป1ครับขวัญชัยภัยพนาพอถูกปะทะกันหนีกลับเข้ามาที่เขาในเว็บเขาแซวกันว่าหนีม็อบไปแดกแม็ก มีภาพเลย นะครับตกลงที่อาจารย์พูดผมเพิ่งได้เรียนรู้ตรงนี้ก็คือว่าถ้าจับคนที่ปฏิบัติการได้20คนครับอย่าเพิ่งรีบตั้งข้อหาเบาๆเพียงแค่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินห้ามชุมนุมเกิน10คนอันนั้นมันจิบๆมันทำง่ายเกินไปอาจารย์แล้วเขาสารภาพรีบฟ้องเลยมันง่ายเกินไปแต่ถ้าสาวเสียว่าเป็นกระบวนการร่วมกันกับการชุมนุมที่ราชประสงค์แกนนำส่งขวัญชัยภัยพนาไปใช่ไหมใช่ไปแล้วยังกลับมาที่ราชประสงค์ใช่ไหมใช่แล้วที่ราชประสงค์ก็ดีมีอาวุธที่นั่นก็มีอาวุธสามารถที่จะมองเห็นภาพว่าใครใช้ใครวานใครแบ่งหน้าที่กันอย่างไรอย่างนี้ก็จะเห็นองค์รวมใช่ไหมแม้แต่ศาลเองเวลาท่านวินิจฉัยพิพากษาท่านบอกว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของคนรวมทั้งเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอาจารย์เห็นไหมเนี่ย มีการตายมีชีวิตมีคนบาดเจ็บครับมันเข้าเรื่องก่อการร้ายเหมือนกันครับทั้งมีการปิดถนนหนทางคนได้รับความเดือดร้อนกันโกลาหลกันทั้งวันเลยอาจารย์แล้วฟ้องข้อหาจิบจิบ
แล้วใครมันจะเข็ดจะหลาบกันอย่างนี้วันหลังฟ้องใหม่ได้ไหม20คนนั้นน่ะที่มันหลุดไปแล้วจิ๊บๆนั่นน่ะผมว่าถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงเนี่ยก็น่าจะตั้งข้อกล่าวหาใหม่ได้นะฮะแต่บางคนบอกว่าฟ้องแล้วในกรรมเดียวกันเนี่ยจะมาฟ้องข้อหาอื่นอีกเนี่ยคงจะไม่ได้นี่จะว่ายังไงผมว่าไม่ใช่ครับคนละเรื่องคนละประเด็นต้องรองกันต้องลองกันต้องลองครับทีนี้ประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ทางสภาทนายความแถลงเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยอาจารย์ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยว่ามันมีการกระทำที่มันในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมเหมือนกันคือมันเหมือนกับเป็นเรื่องการแบ่งชนชั้นในการกระทำถ้าผู้ต้องหาที่เป็นอำมาตย์จะมีการตั้งข้อกล่าวหาอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าผู้ต้องหาเป็นไพร่ที่ชุมนุมกันอยู่เนี่ยถ้าเป็นพวกไพร่นะฮะไพร่ชุมนุมตั้งข้อหาอีกแบบหนึ่งและดำเนินคดีโดยตำรวจมะเขือเทศผมยกตัวอย่างครับอาจารย์ผู้ต้องหาที่ชุมนุมถูกจับกัน20คน30คน50คนอาจารย์ก็ได้ข่าวตั้งข้อหาเลยว่าพวกแกกระทำความผิดขัดพ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามชุมนุมกันเกินกว่า10 คนและห้ามเข้าไปในสถานที่ที่เขากำหนดแกฝ่าฝืนรวบเลยไหมครับตั้งข้อหาเลยครับและเอาไปดำเนินคดีฟ้องร้องบางคนศาลจำคุกเลย1เดือน6เดือนหรือ1ปีตอนหลังมีจำคุก2ปีก็มีมีครับเพราะบางคนมีอาวุธมีมีดพกมีอะไรศาลลงโทษเต็มๆเลยนี่คือประเภทไพร่และแกนนำประเภทอำมาตย์พอแกนนำประเภทอำมาตย์ที่ต้องเป็นตัวแกนนำสำคัญชุมนุมฝ่าฝืนไหมฝ่าฝืนขัดไหมขัดชัดเจนเลยเวลาตำทหารเขากระชับพื้นที่ปิดวงล้อมเป็นยังไงครับวิ่งไปมอบตัวกับตำรวจไม่ใช่วิ่งไปมอบตัวเฮ้ยรีบมามอบซะอ๋อรีบซะนะฮะความจริงเนี่ยดำเนินคดีแบบไพร่ได้เลยครับก็คือขัดไหมล่ะขัดฝ่าฝืนไหมล่ะฝ่าฝืนซึ่งหน้าไหมล่ะต่อหน้าเลยจับได้เลยแล้วก็เอาไปฟ้องให้ติดคุก1ปีเหมือนบรรดาผู้ต้องหาไพร่ได้เหมือนกันอ๋อนี่เขาเลยไปตั้งข้อกล่าวหาว่าเพียงแค่เป็นผู้สงสัยที่เขาบอกตำรวจเขาบอกว่ายังไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาเป็นแต่เพียงผู้ต้องสงสัยเออเป็นผู้ต้องสงสัยตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าพวกนี้เนี่ยอาจจะมาทำการก่อการจลาจลหรือมีส่วนร่วมดันตั้งเป็นผู้ต้องสงสัยตกลงมันมีแดงไพร่กับแดงอมาตย์ครับใช่ผู้ต้องหาก็ยังมีผู้ต้องหาไพร่กับผู้ต้องหาอมาตย์และผู้ต้องหาอมาตย์ก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยใช่แทนที่จะเป็นผู้ต้องหาดันเป็นผู้ต้องสงสัยเลยไม่จำเป็นต้องไปเก็บตัวเหมือนกับกักขังเหมือนกับผู้ต้องหาที่เป็นแดงไพร่แต่ไปอยู่บ้านพักรับรองใช่ริมทะเล VIP ไม่ใช่อาจารย์แค่ก่อนจะไปก็ต่างคันแล้วบรรดาไพร่เนี่ยเขาล็อกคอจับขึ้นรถแล้วอันนี้ทำไงไอ้นี่เป็นยังไงครับเวลาคุณมามอบตัวนะครับเปิดโอกาสให้คุณนั่งแถลงข่าวได้ใช้ไมโครโฟนพูดได้นะอย่าเป็นห่วงเรากำลังไปอยู่กับตำรวจที่เป็นมิตรกับเรามาโดยตลอดแน่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับ มีการดูแลประคับประคองกันอย่างดีแล้วแทนที่จะส่งรถขึ้นรถผู้ต้องหาเหมือนตำรวจทั่วๆไปที่มีลูกกงและไปโดยคอปเตอร์เลยวับเลยอาจารย์นี่ระดับอำมาตย์ต้องขึ้นคอปเตอร์ไปแล้วถึงจะไปอยู่รีสอร์ทตามที่อาจารย์พูด อยู่สุขสบายชายทะเลมีแม่ยงแม่ยกไปเยี่ยมได้มีโทรส่งโทรศัพท์เฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตระดับอำมาตย์ต้องบริการดูแลเทคแคร์กันอย่างดีตกลงตำรวจเขาก็มีวัฒนธรรม2มาตรฐานนะสิใช่เพราะเขารู้ว่าชนชั้นไหนควรปฏิบัติอย่างไรโอ้พวกนี้ซึ่งสภาทนายความเรียกร้อง
อย่าทำสองมาตรฐานเข้าใจแล้วแล้วเรื่องการขังรวมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือทำไมต้องแกล้งเขาว่าต้องให้เขาขังแยกก็ในเมื่อผู้นี้จับมา7คน10คนเอาไปอยู่บ้านหลังเดียวกันเลยเขาจะได้มีเพื่อนบ้างจะเป็นไงอาจารย์เวลาเขาสงสัยเนี่ยว่าคุณจะก่อการจลาจลจะกระทำการก่อการร้ายก่อการร้ายเนี่ยมันต้องสอบสวนขยายผลใช่ไหมให้ไปรวมกันมันก็สมหัวกันสิพูดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะฮะขยายผลลำบากลำบากจะไปหาไอ้ตัววางแผนตัวการข้างนอกก็จะลำบากก็สรุปแล้วว่าเมื่อฉันสงสัยก็เลยให้แกไปพักซะเท่านั้นเลยไม่คิดจะทำอะไรเพื่อขยายผลต่อไปและที่สำคัญนะครับอาจารย์ครับการควบคุมตัวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่าคิดว่ามีเฉพาะลาดประสงค์ปัจจุบันก็มีอยู่ที่ไหนทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ๋อมันมีเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินเหมือนกันแล้วมันมีขัดต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินไหมมีแล้วมีการควบคุมตัวจับตัวมาไหมจับและเขาเอาไปอยู่บ้านพักชายทะเลตากอากาศหรือเปล่าไม่มีครับมีที่ที่เขาจัดไว้ค่ายทหารครับเสื้อผืนหมอนใบครับแล้วโทรส่งโทรศัพท์การติดต่อนั้นเขาก็ไม่ให้มีครับถ้าสมัยก่อนนี่ไม่ให้มีแทบจะคนเยี่ยมจะยังลำบากเลยครับแต่เดี๋ยวนี้เขาให้มีการเยี่ยมได้แต่โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไม่มีครับเขาก็พูดง่ายๆว่าไม่ได้ดูแลเทคแคร์เหมือนค่ายนเรศวรเวลาเราจะหาข้อมูลจากผู้สงสัยครับเราควรจะมีวิธีการที่มันสามารถควบคุมและทำการสอบสวนขยายผลได้แต่ถ้าคุณทำอย่างนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรสักแต่ว่าเอาบรรดาผู้ต้องหาอำมาตย์ไปให้เขาพักผ่อนเท่านั้นเองครับ